ครั้งนี้นะครับผมเพชรมาพร้อมกับคอนเทนต์ของ To Us นะครับซึ่งก็จะมีทั้ง2เวอร์ชันด้วยกันก็จะเป็นเวอร์ชัน Sparking กับเวอร์ชัน Lucky นะครับจบละคุ้มละคุ้มกับราคาที่จ่ายละ1 2สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับผมกับช่องของเพชรพิกนะครับและครั้งนี้นะครับผมเพชรมาพร้อมกับคอนเทนต์ของ To Us นะครับซึ่งวงนี้นะครับผมเป็นวงเกาหลีน้องใหม่ไฟแรงเจน5เลยนะครับผมเพลงคือฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับผมสำหรับเพลง Cross Twist นั่นเองนะครับคือวงนี้เพชรดูตั้งแต่เพลง Oh My My แล้วนะครับผมรู้สึกว่าอ่ะสไตล์เพลงมันคือสไตล์เพลงที่เพชรชอบแล้วก็น้องๆคือน่ารักมากคนที่โดนตกเลยเป็นเมนของเพชรเลยก็คือโดฮุนนะครับผมและหลังจากนั้นก็คือมีความเป็นชินยูฟีเวอร์ตอนนี้ในวงนี้นะครับผมในวง To Us นะครับผมเมนของเพชรก็จะเป็นโดฮุนกับชินยูนั่นเองนะครับหลังจากที่โดนตกแล้วมันต้องไม่พลาดอยู่แล้วนะครับผมสำหรับการและอันบ็อกซิ่งอัลบั้มนั่นเองนะผมซึ่งเพชรก็ซื้อมาแล้วทั้ง2เวอร์ชันด้วยกันนะครับผมสำหรับ To Us First Mini Album นะครับผม Sparking Blue นะครับผมซึ่งก็จะมีทั้ง2เวอร์ชันด้วยกันก็จะเป็นเวอร์ชั่น Sparking กับเวอร์ชั่น Lucky นะครับผมซึ่งทั้ง2อันนี้ก็จะมีโฟโต้บุ๊กอยู่ข้างในด้วยนะครับผมแล้วก็รวมถึงการ์ดเราก็จะมาสุ่มกันนะครับผมว่าเราจะได้การ์ดของโดฮุนกับชินยูหรือเปล่านะครับผมก็คาดหวังประมาณนึงเพราะว่าตั้งแต่ทำคลิปอันบ็อกมาก็ยังไม่เคยผิดหวังหวังว่าน้องทื่ออาจจะไม่ทำให้พี่ผิดหวังนะครับผมวันนี้ก็คือต้องรีบมาถ่ายเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีเวลาแล้วนะครับผมเสียงก็เลยเป็นประมาณนี้นะผมไงก็ฝากเอ็นดูน้องๆแล้วก็ฝากเอ็นดูเพชรด้วยนะครับฝากทุกคนนะครับผมให้ซุปเปอร์แตงกันได้นะครับผมเพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการทำ YouTube ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะผมสำหรับการอันบ็อกซิ่งอัลบั้มของทื่ออาครับเอาเป็นเวอร์ชั่นสปาร์กิ้งนะครับผมออกโทนสีขาวน้ำเงินคือตอนนี้ยังไม่มั่นใจเลยว่าข้างในอ่ะมีการ์ด2อันหรือว่า1อันทุกคนอุ๊ยมันน่ารักสวยมากมันมีความเป็นหนังสือทุกคนเป็นความแบบเป็นเยียร์บุ๊กหนังสือปะมันเหมือนว่าหนังสือตอนเด็กๆอ่ะอุ๊ยน่ารักคือรูปน่ารักมากทุกคนโอ้โหเต้าเด็กหนุ่มทั้งหลายนะครับผมเปิดด้วยนี่เลยจีฮุนคยองมินนะครับผมโดอุ้ยเจอเมนอะเนาะแสงแดดที่โดนตาหรือจะสู้สายตาที่โดนใจนะจ๊ะโดฮุนนะครับนี่ครับน้องโดฮุนนะฮะที่เพชรบอกนะโอ้โหเกินไปภาพนี้คือตายได้เลยนะเกินไปโดฮุนนะครับผมโอ้โหโอ้โหไม่ต้องเปิดละจบละคุ้มละคุ้มกับราคาที่จ่ายละโดฮุนกับยองแจนะครับผมอันนี้ก็เป็นภาพรวมน้องยองแจอุ๊ยน่ารักหน้าตาคือแบบผิวแบบอมชมพูสุดๆอ่ะทุกคนก็จะออกเป็นธีมซัมเมอร์หน่อยอยู่ตึงริมน้ำทะเลเนาะอันนี้ต่อไปนะผมเป็นจีฮุนนะครับน้องจีฮุนจีฮุนอยู่กับยองมินนะฮะอุ๊ยรูปรวมอ่ะดีไปปะไปยองมินน้องเล็กสุดนะครับผมน้องเล็กสุดของเราคยองมินนะครับต่อด้วยฮันจินนะจ๊ะฮันจินหนุ่มจีนคนเดียวหนึ่งเดียวในนี้โอ้โหแล้วฮันจินมาพร้อมกับชินยูอ่ะและสุดท้ายนะครับผมชินยูลีดเดอร์ของเรานะครับผมโอ้โหน่ารักมากๆน่ารักมากๆวิสนีดีเอาแล้วก็เป็นเนื้อเพลงนะครับผมดีจังเลยอ่ะคือมันมีความเป็นหนังสือรุ่นอ่ะฟิลนั่นเลยอ่ะเป็นฟิลแบบหนังสือเรียนหนังสือแบบว่าจดบันทึกเลคเชอร์แล้วก็มีแบบว่าโน้ตเขียนของแต่ละคนนะครับทุกคนซึ่งเราอ่านไม่ออกนะเพราะว่าเป็นภาษาเกาหลีนะครับก็จะเป็นฟิลเนี้ยเออนี่นะจ๊ะอุ๊ยแล้วใครจะกล้าเขียนนะลูกแล้วใครจะไปกล้าใช้ของหนูล่ะลูกโอ้ยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับผมสติ๊กเกอร์ก็ไม่กล้าใช้ก็อยู่ในนี้ต่อไปนี่แหละครับผมดูสติ๊กเกอร์ก็น่ารักทุกคนนี่สติ๊กเกอร์ก็ดีเลยอุ๊ยมาแล้วจ้ะอยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับผมก็จะมีพวกการ์ดต่างๆนะครับผมดีๆก็จะอยู่ในนี้เป็นฟิลแบบนี่ที่ใส่หนังสือทุกคนเป็นแบบซองใสอะซองใสพลาสติกใสแบบว่าใส่อุปกรณ์การเรียนนะครับอ่ะเราเอาออกมาทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีดีนะครับผมแผ่นซีดีนะจ๊ะ
สวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับผม Sparking Blue นั่นเองเรามาดูการ์ดกันดีกว่านะครับผมคาดหวังจังเลยอ่ะอยากได้การ์ดเมนตัวเองอ่ะอันนี้ก่อนเลยเนี่ย Hello My Name Is อะไรเนี่ยปึ้งอันนี้คือเหมือนน่าจะเป็นสติกเกอร์ปกติธรรมดานะครับผมไม่ได้มีอะไรนะอันนี้เป็นไรรูปรวมหมอรูปรวมได้เป็นอันนี้เหมือนรูปโพลารอยด์เลยทุกคนฟิลเป็นแบบรูปฟิล์มนะครับผมอุ้ยมีแค่การ์ดใบเดียวเองหรออันนี้ก็ไม่ใช่อะไรอุ้ยได้การ์ดใบเดียวเองอะทุกคนแต่ก็นะ6เมมเบอร์อะทุกคนโอ้ my god ลุ้นมากและการ์ดใบแรกของอัลบั้ม True Arts ของเพจนะครับผมคนนั้นก็คือยองแจนะครับผมน้องยองแจนะจ๊ะได้การ์ดยองแจนะครับผมก็คือกินอะไรนะกินคูลิสเหรอตลาดก็ยังน่ารักได้ยองแจมานะครับผมนี่รายการนี้นะครับแต่อันต่อไปขอโดคุณได้ไหมโอกาสเดียวอ่ะมันคือโอกาสเดียวอ่ะแต่จริงๆเป็นอัลบั้มที่เรียบร้อยมากดูเป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่เก็บไว้ในแบบว่าวางในชั้นได้อ่ะมันก็จะเป็นแบบเนี้ยเข้าใจปะมันก็จะได้ดูไม่เป็นอัลบั้มมากแล้วก็สามารถเขียนหนังสือข้างในได้ด้วยซึ่งนี่ก็คิดว่าแฟนคลับทุกคนก็ไม่น่าจะเขียนหรอกเพราะว่ามันแบบใครจะมาอยากทำให้มันเลอะอะเนาะจริงๆปะอ่ะต่อไปอันนี้นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นลัคกี้จะลัคกี้เหมือนชื่อไหมก็ต้องมารอดูนะครับอันนี้ออกสีแบบว่าโฮโลแกรมหน่อยซึ่งชอบอันนี้นะสวยงามวิ่งวับแบบเนี้ยตอนแรกคิดว่าเป็นสีขาวทุกคนแต่ว่ามันเป็นแบบฟ้าหม่นๆแล้วก็มีโฮโลแกรมนะครับผมอ่ะด้านในวงก็จะเป็นสีขาวหม่นๆแบบนี้นะครับผมอุ้ยชอบเซตนี้โดฮุนชุดนี้คือดีมากทุกคนชุดนี้คือชุดที่น้องไปออกรายการนั่นเองนะครับว้าวชินยูโดฮุนยองแจงฮันจินยองมินแล้วก็จีฮุนนั่นเองนะครับดูดิดีจังเลยอ่ะคือจริงรูปสวยมากนะทุกคนรูปแบบดีเลยอ่ะเป็นอู้ตาไม่ต้องบอกเนาะว่าเมนใครเอาจริงๆโอ้โหอมมามะอมมามะเอเลยอ่ะคือหน้าดีมากคือมูดภาพอะดีมากมันมีความแบบเจแปนิสโคเรียบอกไม่ถูกอะมีความแบบเอเชียมีความแบบสไตล์มันออกแนวเจแปนิสอยู่นะเนี่ยเอาจริงๆคือมันมีความแบบฟิล์มหน่อยมีความน่ารักอะไรเงี้ยภาพคือสุดจัดประหลัดบอกโอ้โหฮันจินก็น่ารักจังวีชินยูก็น่ารักโอ้โหชินยูรูปนี้เกินไปเปล่าคือรูปสไตล์ดีมากโอ้โหดูมูดแอนด์โทนดิมันเหมือนแบบมีความเป็นหนังสือรุ่นอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงนะครับผมเนื้อเพลงทั้ง5เพลงเนาะก็เหมือนเดิมก็จะมีแบบว่าโน้ตเขียนเหมือนเดิมครับผมสำหรับจดนะครับผมซึ่งไม่น่าจะมีใครจดอยู่แล้วนะจ๊ะแล้วก็เป็นสติกเกอร์นะครับผมอ่ะมาละปะปึ้งอ่ะดูรูปรวมก่อนปะปะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เหมือนรูปรวมเขาก็สุ่มนะทุกคนถ้าผิดก็ขอโทษแต่ว่าอันนี้ก็คือมูดภาพมันดีคือเขาถ่ายมาตั้งแต่ต้นมันดีมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นมันดีนะครับผมซีดีอันนี้ก็ต้องเป็นสีขาวอะเนาะใช่ไหมอ้าวไม่วะสีม่วงวะสีม่วงแบบนี้นะครับผมม่วงหมดนี่สีเดียวกับเสื้อเพชรเลยคล้ายๆกัน Hello my name is to us นะครับผม27 with us นะครับผมและการ์ดใบนี้ขอให้เป็นโดฮุนได้ไหมขอการ์ดโดฮุนได้ไหมหนึ่งสองชินยูชินยูก็ดีเหมือนกันอุ้ยแล้วหล่อวะคือได้การ์ดชินยูก็คือจบเหมือนกันเนี่ยแหละนะการที่เรามีเมน2คนในวงเดียวนะครับมันก็จะมีโอกาสแบบนี้แหละครับผมคุณน่ารักมากแล้วรูปนี้คือหล่อมากหล่อเกินถือว่าดวงของเรายังมีดวงถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้การ์ดของน้องโดฮุนก็ตามแต่ว่าชินยูก็มาหาพี่เพชรนะครับถือว่าแรร์ว่าได้ชินยูอ่ะจริงๆก็แรร์อยู่นะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะเป็นทั้ง
Lucky World แล้วก็ Sparkling World นะครับผมจริงๆมันมีอีกเวอร์ชันนึงเป็นของ Weverse แต่ว่าไม่ได้ซื้อมาเพราะว่านั้นก็คือไกลมันต้องแบบสั่งชิปปิ้งมาอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่ได้ซื้อมานะครับผมถ้าเกิดซื้อมาอาจจะไปลงใน TikTok ไปดูกันได้นะผมซึ่งอันนี้ก็จะไปลงใน TikTok เหมือนกันนะครับทุกคนก็เข้าไปดูใน TikTok ของเพชรได้ก็ชื่อเดียวกับ YouTube เลยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้เพชรได้การอะไรกันมาบ้างนะผมสำหรับอัลบั้มของ To Us นะครับและนี่ก็คือมินิอัลบั้มแรกของ To Us นะครับผมเป็นอัลบั้มที่น่ารักมากดูเป็นแบบเหมือนหนังสือรุ่นเป็นฟิลเหมือนแบบมาเรียนรู้กับเด็กๆน้องๆกันนะครับผมบอกเลยว่าเพลงวงนี้คือดีมากๆมันทำให้เรารู้สึกถึงตอน Gen 2เพลง Gen 2อะไรแบบเนี้ยที่แบบฟังสบายๆง่ายๆแล้วเราก็เข้าถึงน้องๆทุกคนได้ง่ายน่ารักทุกคนแล้วเสียงก็ดีทุกคนเลยนะครับผมใครเพิ่งมารู้จัก To Us ในคลิปนี้นะครับผมไปฝากติดตามน้องๆทั้ง6คนกันได้ด้วยนะครับผมหวังว่าทุกคนจะคิดถึงช่องของเพจในการอันบ็อกซิ่งนะครับผมวันนี้ก็มาบอกให้ทุกคนได้ดูแล้วนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเพชรพีคไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดใครใจดีก็อย่าลืมให้ซุปเปอร์แตงกันได้นะครับเพื่อสนับสนุนช่องของเพชรนั่นเองนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย